ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนเพจทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับวันนี้อ๋อหิวข้าวครับก็ ด้วยความแค้นนะครับวันนี้ไปซื้อส้มตำในหมู่บ้านเขาไม่ขายครับเขาไม่ขายผมก็เลยนี่ไปซื้อมะละกอมาลองตำเองนะครับลองตำเองเนื่องจากลูกมะละกอนี่ลูกใหญ่มากนะครับลูกใหญ่มากนะครับก็เลยหั่นครึ่งเดียวเผื่อเดี๋ยวทานไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะลองทำกินเองนะครับไม่รู้ฝีมือจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองสักครู่นะครับแล้วก็เห็นบอกว่าน้ำปลานะครับที่อร่อยที่สุดตอนนี้ที่อร่อยเสียงคนเขาล่ำลือกันนะครับว่าน้ำปลานี่ของไม้พิรมพรนะครับของไม้พิรมพรนี่เขาบอกว่าอร่อยจริงๆนะครับผมซื้อมา40บาทนะครับ40บาทเดี๋ยวจะลองดูนะครับวันนี้เดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวรอกินด้วยกันนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวกำลังเริ่มสับมะละกอแล้ว โอ้โหเละ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 มะละกอนี้ซื้อมาจากแถวสองพี่น้องนะครับซื้อมาจากแถวสองพี่น้องกรอบมากไม่รู้เป็นพันธุ์อะไรลองดูดิโอ้โหกินเบลอเลยก็จะมีผมจะตำแบบว่าใส่ถั่วฝักยาวด้วยนะครับแล้วก็ใส่แตงกวาด้วย นี่แตงเตรียมไว้แล้วครับมามาหิว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 โอ้โหไม่น่าเลยเนี่ยไม่น่าหั่นแบบนี้เลยโอ้ไม่เป็นเลยหิว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 นี่บ่ายจะเย็นอยู่แล้วครับข้าวเที่ยงยังไม่ทานเลยเละเลยโอ้จะได้กินไหมเนี่ยโอ้โหใช้ไม่เยอะเพราะว่านอกจากเส้นมะละกอแล้วก็จะมีแตงด้วยนะครับโอ้โหโอเคประมาณนี้พออันนี้ก็ไปที่ถั่วฝักยาวนะครับยาวปึ๊บหั่นถั่วฝักยาวเริ่มต้นกันที่พริกนะครับที่ไม่เผ็ดมากก็เริ่มต้นกันที่4เม็ดนะครับ4เม็ด4เม็ดลูกแดงๆ1ลูกเปลี่ยนเป็นลูกแดงลูกแดง1ลูกลูกแดง2 1ลูกส้มแล้วก็เขียวทั้งหมด4ลูกนะครับล้างก่อนลืมล้างมาไปแล้วก็
น้ำตาลนะครับต้องเป็นน้ำตาลน้ำตาลแท้น้ำตาลแท้อยู่ใน YouTube เขาบอกน้ำตาลแท้นี่จะอร่อยนะครับนี่ซื้อมาจากเพชรบุรีเลยนะครับใส่ประมาณนี้นี่จะไม่หวานมากกันแล้วเรียบร้อยมานี้ไม่เห็นเลยเลยจะโชว์ทำไมเนี่ยตามด้วยถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวลายสอแล้วถั่วฝักยาวแล้วตามด้วยนี่มะเขือนี่ไปปลูกเองนะครับนี่เมื่อวานนี้เข้าสวนนี่เก็บมาจากที่สวนชุบดูก็รู้นะครับไม่ใช่มืออาชีพรอให้อีกสักรูปหนึ่งแล้วกันเพราะมีเยอะก็ใส่เยอะเรียบร้อยมะเขือตามด้วยมะเขือเทศสักสองลูกพอตามด้วยนี่เดี๋ยวจะลองดูนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีการกินไปแล้วเนาะไม้พิลมพรนี่ครับนี่ลองดูช้อนอยู่ไหนปึ๊บใส่สักประมาณ2ช้อน2ครึ่งแล้วกันปึ๊บเอาละตามด้วยนี่ปลานิดก่อนก็ชิมแต่ก็ชิมมะนาว1ลูกครึ่งลูกเอาครึ่งลูกนะครับหัวน้ำเยอะมะนาวน้ำเยอะจะเปรี้ยวไปวะไม่เป็นไรเปรี้ยวชิมดูก่อนเปรี้ยวอย่าบอกใครเลยโอเคนี่ก็ตามด้วยมะละกอนะครับมะละกอแล้วก็นี่แตงใส่แตง